โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นทั้ง4ออเดอร์นะครับที่ผมเทรดไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งสำหรับทั้ง4ออเดอร์นี้นะครับผมก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับทั้ง4ออเดอร์นี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกแบ็คกราวด์ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเทรดทั้ง4ออเดอร์นี้นะครับผมใช้เวลานั่งเฝ้ากราฟมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่งเฝ้าตั้งแต่ตอนประมาณ9โมงเช้า8โมง9โมงเช้าเลยนะครับก็คือเพิ่งตื่นแล้วก็เห็นกราฟมันน่าสนใจก็มาเปิดดูเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ทั้ง4ออเดอร์นี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าทั้ง4ออเดอร์นี้ผมเทรดยังไงนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปต่อๆไปของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมจะเก็บเกี่ยวความรู้กันแล้วนะครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยครับว่าแต่ละออเดอร์ผมวิเคราะห์ยังไงนะครับเดี๋ยวสลับจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ผมอัดเอาไว้นะครับตอนที่ผมเทรดเมื่อตอนช่วงกลางวันนั่นเองครับวันนี้นะครับในแต่ละออเดอร์ที่ผมจะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆนะครับผมจะไม่ได้สปีดคลิปแล้วกันนะครับก็ถ้าสมมติจบออเดอร์แรกผมก็จะกดข้ามไปออเดอร์2เลยนะไม่สปีดคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรอนานนะครับแล้วก็เพื่อประหยัดเวลาในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคมาเรามาดูออเดอร์ที่1กันเลยนะครับว่าผมเทรดยังไงนะครับก็ออเดอร์ที่1นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับมาดูกันนะว่าผมวิเคราะห์ยังไงนะครับโอเคก็กําลังเตรียมเข้าออเดอร์นะครับเข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับในคลิปผมจะตีเส้นให้ดูนะครับนี่เนาะแป๊บหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วดูถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าในช่วงที่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ยังวิ่งไม่จบนะครับเห็นไหมฮะยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นหรือยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดการพักราคาเลยนะครับแสดงว่าการวิ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับที่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยยังวิ่งไม่จบแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงยังมีอยู่ในตลาดนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้เนาะนี่ก็คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ที่ผมเข้าเทรดนะฮะนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าณปัจจุบันณตรงนี้นะครับกราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้มีสิทธิ์จะวิ่งลงต่อตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงอาจจะมีมากในช่วงนี้นะครับอาจจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กําลังเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้นั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับตอนจบคือแบบพูดแล้วก็ท้อนะฮะคือผมเทรดลงปุ๊บราคาวิ่งขึ้นสวนขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่วิ่งลงมาเลยนะครับปิดเป็นแท่งเขียวอยู่อย่างนี้เลยนะฮะดูดิคือผมเทรดลงปุ๊บราคาวิ่งขึ้นสวนปั๊บเลยนะครับแล้วก็ไม่จบไม่กลับลงมาเลยนะฮะจบที่วิ่งอย่างนี้เลยเจ็บใจมากนะเอาด้วยนี้แต่ก็โอเคครับต้องทําใจเนาะโอเคผมจบออเดอร์ที่1แพ้นะครับก็ขาดทุนไป300เหรียญนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาติงเกียวนะครับเหตุผลที่ไม่มาติงเกียวเพราะว่าผมอยากจะทดสอบตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าผมเดินไม้เสมอเฉยๆผมจะทํากําไรได้ไหมนั่นเองนะครับต้องการทดสอบตัวเองในเรื่องนี้นะครับก็เลยไม่ได้มาติงเกียวนะฮะก็ไปลุยต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์แรกแพ้นะครับจากพอร์ตเริ่มต้น 1,000 เหรียญก็ลดลงมาเหลือแค่700เหรียญนะครับก็โอเคครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมไปคลิปข้ามไปตอนที่ผมเทรดในออเดอร์ที่2เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเข้าออเดอร์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวดูภาพรวมใหญ่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวในคลิปผมจะเปิดภาพรวมใหญ่ให้ดูนะครับนี่นะครับ
ในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนล่าสุดจะวิ่งลงต่อไม่ไหวแล้วเห็นไหมฮะกราฟปัจจุบันนี้นะครับวิ่งลงมาเหมือนจะมาสุดทางแค่นี้แล้วนะครับเขาเกิดแอคชั่นการพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับแปลว่าราคาหลังจากนี้อาจจะวิ่งลงต่อไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือปัจจัยที่หนึ่งที่ผมใช้ในการเข้าออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่เนาะอันนี้คือ time frame 15นาทีนะครับเห็นชัดเจนว่าวิ่งลงต่อไม่ไหวนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมถ้าแรงซื้อเข้ามามีบทบาทได้แล้วนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามาดูเนาะเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะครับในภาพรวมเล็กตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ากราฟเกิดการย่อตัวลงมาแล้วก็ล่าสุดเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนาะนอกจากภาพรวมใหญ่จะมีแรงซื้อเข้ามามีผลมากนะครับในภาพรวมเล็กกราฟก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นพร้อมๆกันพอดีเลยเห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลพร้อมๆกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแน่นอนครับถ้าทั้ง2 time frame เนี่ยทั้ง time frame ใหญ่นะครับก็คือทั้งภาพรวมใหญ่แล้วก็ทั้ง time frame 1 นาทีหรือว่าภาพรวมเล็กตรงเนี้ยถ้าแรงซื้อเข้ามามีผลพร้อมกันแสดงว่าแรงซื้อที่เข้ามามีผลตรงนี้น่าจะต้องเข้ามามีผลมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาทั้ง2ภาพรวมเลยเนาะทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กนั่นเองนะครับก็นี้เลยก็คือปัจจัยที่2ที่ทำให้ผมเข้าออเดอร์ไปในออเดอร์ที่2นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับจะเห็นว่ามีแนวสีฟ้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือแนวเงื่อนไขสำคัญนะครับแนวเงื่อนไขสำคัญนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าแนวเงื่อนไขสำคัญนี้ตียังไงนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับไปศึกษาเรื่องของการตีแนวเงื่อนไขสำคัญได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะว่าแนวเงื่อนไขสำคัญที่ผมกำลังหมายถึงนี่มันคือแนวอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่นะครับกราฟมีแนวเงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงนี้1แนวนั่นเองนะครับในภาพรวมตรงนี้เนี่ยกราฟที่กำลังเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้นะครับเขาวิ่งทะลุขึ้นมาเหนือแนวเงื่อนไขสำคัญนี้ได้สำเร็จแล้วด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าภาพรวมการกลับตัวขึ้นตรงนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ามีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้นะครับหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยแหละที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กนะครับมีแรงซื้อเข้ามามีผลพร้อมกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในภาพรวมเล็กนะฮะล่าสุดตอนที่เขาเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นก็กลับตัวขึ้นมาเหนือแนวเงื่อนไขสำคัญได้สำเร็จนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีผลได้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ด้วยความที่เห็นชัดเจนเนาะว่ากราฟปัจจุบันกำลังจะเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามเลยนะฮะก็มาดูแอคชั่นของราคากันนะครับว่าวิ่งยังไงนะครับระหว่างที่ก่อนจะจบออเดอร์นี้นะครับนี่นะจะเห็นว่าแรงซื้อเริ่มผลักกราฟขึ้นเรื่อยๆเนาะถึงแม้กราฟจะย่อตัวลงแต่ก็โดนแรงซื้อผลักขึ้นตลอดนะฮะแล้วก็จบที่ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นะครับโอเคครับตอนนี้เห็นมาแล้วทั้งหมด2ออเดอร์นะครับจากเริ่มต้นเนาะที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็มีอยู่ที่946เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดยังคงขาดทุนอยู่นะครับยังขาดทุนไปอีก54เหรียญนั่นเองนะครับถึงจะคืนทุน 1,000 เหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าผมเทรดยังไงนะครับในออเดอร์ที่3นะฮะเดี๋ยวครับ5วิสุดท้ายนะฮะนี่นะครับผมเข้าออเดอร์พลาดนะฮะดูดิทุกคนจะเห็นว่าพอผมเข้าปุ๊บช็อตสุดท้ายเนี่ยราคาดีดกลับมาพอดีนะครับคือที่จริงเนี่ยออเดอร์นี้ผมต้องเข้าตอนที่กราฟเนี่ยหลุดมาปิดใต้แนวเงื่อนไขสำคัญนะครับหรือว่าหลุดมาปิดใต้แนวสีฟ้านะครับผมถึงจะเข้านะแต่ว่าตอนวิสุดท้ายเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าราคามันดีดกลับขึ้นไปพอดีนะครับแรงซื้อเข้ามามีผลพอดีทำให้ตอนผมกดไปเนี่ยผมเลยได้ออเดอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับได้ออเดอร์ตรงแนวเหนือแนวสีฟ้าพอดีนะครับมีสิทธิ์ที่ราคาจะกลับตัวขึ้นนะฮะตรงนี้นะก็แอบหวั่นๆเหมือนกันนะครับก็สลับออเดอร์ที่3นะครับเดี๋ยวดูภาพรวมใหญ่กันนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่3นี้นะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่นะครับในภาพรวมใหญ่นะครับเราจะเห็นชัดเจนว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับวิ่งขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเห็นไหมครับกราฟเกิดการพักราคาแล้วก็เหมือนกําลังจะเริ่มเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับพอผมเห็นอย่างนี้ก็แปลว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทได้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือในภาพรวมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมเล็กกันต่อนะครับ
แล้วก็สลับในภาพรวมเล็กเองนะครับล่าสุดก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเห็นไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่านอกจากภาพรวมใหญ่จะมีแรงขายเข้ามานะครับภาพรวมเล็กก็มีแรงขายเข้ามามีผลพร้อมๆกันเช่นกันเลยนั่นเองเห็นไหมครับจากการที่เขาเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าก็แรงขายตอนนี้น่าจะเข้ามามีผลมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าแรงขายเข้ามาทั้งภาพรวมใหญ่แล้วก็ภาพรวมเล็กเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่3นี้นะครับก็คือนี่เลยนะฮะกราฟล่าสุดเนาะเขาทะลุแนวเงื่อนไขสำคัญสีฟ้าลงมาได้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟทั้งหมดณช่วงนี้นะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะกำลังถึงเวลาวิ่งลงต่อหรือว่าถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนทะลุเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาทะลุมาแค่ไส้เทียนเนาะอันนี้ก็เป็นจุดที่เสี่ยงเกินไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะผมกดไม่ทันนั่นเองนะครับไม่ใช่กดไม่ทันผมกดแล้วมันได้จังหวะไม่ดีพอดีนั่นเองนะครับจะเห็นว่าวิสุดท้ายเนาะราคาดีดกลับไปเหนือแนวสีฟ้าพอดีนะครับเลยทำให้ผมได้โพซิชันไม่ดีนั่นเองนะครับที่จริงผมควรจะเข้าออเดอร์หลังจากนี้นะหลังจากที่กราฟปิดใต้แนวสีฟ้านะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปเนาะวิสุดท้ายราคามันดีดกลับพอดีนะครับเลยทำให้ได้โพซิชันตรงนี้ไปนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยตามนี้เนาะทางภาพรวมใหญ่ที่มีแรงขายเข้ามามีผลชัดเจนแล้วก็ภาพรวมเล็กที่เข้ามามีผลชัดเจนทำให้เราเห็นแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีผลมากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้เกิดการวิ่งทะลุแนวเงื่อนไขสำคัญมาได้เรียกว่าสำเร็จก็ไม่เชิงว่าสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทะลุมาได้แค่ไส้เทียนนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะแต่ก็ยังถือว่าพอไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามนั่นเองนะครับก็สุดท้ายนะครับกราฟเกิดการกลับตัวลงจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์นะครับเห็นไหมฮะผมก็เลยชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากจบออเดอร์ที่3นะครับผมก็เทรดลงต่อทันทีเลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเข้าออเดอร์ต่อไปตรงนี้ทันทีเลยนะครับเป็นการเทรดลงต่อเนาะซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อกี้เลยนะครับก็คือออเดอร์แรกเนี่ยผมกดแล้วมันได้โพซิชันไม่สวยใช่ไหมครับมันได้ตรงนี้เนาะราคาดันดีดกลับไปปิดเหนือแนวสีฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่กราฟแท่งใหม่เนี่ยเขาลงมาปิดใต้แนวสีฟ้าได้สำเร็จนั่นเองนะครับผมเลยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วแอคชั่นน่าจะยังคงมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองนะฮะโอเคก็มาดูแอคชั่นกันนะครับว่าสำหรับในออเดอร์ที่4จะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับออเดอร์ที่3เนาะชนะนะครับก็กรอกข้อมูลนะฮะเดี๋ยวครับมาดูแอคชั่นของกราฟในออเดอร์ที่4กันต่อนะครับแป๊บนึงนะฮะผมกรอกข้อมูลก่อนโอเคครับก็สำหรับในออเดอร์ที่4นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะก็คือผมต่อเนื่องกับออเดอร์ที่3เลยนั่นเองนะครับออเดอร์ที่3เนี่ยตอนผมเทรดผมตั้งใจว่าจะเทรดตอนที่กราฟปิดใต้แนวสีฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าตอนวิสุดท้ายเนี่ยพอผมกดปุ๊บราคามันดีดสวนกลับขึ้นไปปิดเหนือแนวสีฟ้าซะงั้นนะครับเลยทำให้ผมได้โพซิชันไม่ดีแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่ราคาวิ่งลงต่อนะครับเลยทำให้ผมจบที่ชนะไปในออเดอร์ที่3นั่นเองนะครับและพอหลังจากจบออเดอร์ที่3เนี่ยกราฟแท่งนี้นะครับที่ผมเข้าเทรดราคาดันลงมาปิดใต้แนวสีฟ้าพอดีนะครับก็ครบเงื่อนไขเนาะผมเลยมองว่าโอเคยังเทรดต่อได้นะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่3เลยนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงต่อในกราฟแท่งนี้นั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในออเดอร์ที่4นี้นะฮะโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเนาะทุกคนจะเห็นว่าแอคชั่นของราคานะครับตอนนี้แรงขายเข้ามามีผลมากจริงๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเกิดการวิ่งลงรัวๆเลยนะครับโดนแรงขายผลักลงมารัวๆเลยนะก็มาดูกันนะครับว่าตอนจบเนาะแอคชั่นเป็นยังไงนะครับสำหรับกราฟในออเดอร์ที่4นี้นะครับโอเคครับ4วิสุดท้าย3 2 1ชนะนะครับโอเคผมก็เทรดจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง4ออเดอร์ของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นเนาะจากที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,450 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้450เหรียญนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเรคคอร์ดวันนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์ชนะ3แพ้1นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่450เหรียญนั่นเองนะครับก็สำหรับ450เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 13,500 บาททวนนั่นเองนะครับตีเป็น 13,000 บาททวนแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับก็ประมาณ 13,000 บาทท
ถ้วนนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสรุปก็คือเทรด4ออเดอร์เนาะชนะ3แพ้1นะครับทำกำไรไม่ได้ถึง450เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 13,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเวลาทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ในการเทรดในวันนี้นะครับคร่าวๆนะประมาณเกือบ3ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งถือว่านานมากๆนะครับสำหรับการเทรดวันนี้นะอาจจะเพราะด้วยความที่ตลาดวันนี้มันค่อนข้างเทรดยากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมถึงขั้นที่จะต้องวิเคราะห์จากภาพรวมใหญ่ด้วยนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์ในภาพรวมเล็กนั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเทรดยากเอาเรื่องพอสมควรเลยนะครับสำหรับกราฟวันนี้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยจบมาได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าชื่นใจแล้วนะครับสำหรับผลงานในวันนี้นะครับโอเคผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง4ออเดอร์ของการเดย์เทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับในออเดอร์ไหนก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าผมอธิบายตกหล่นตรงไหนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับแบบว่าอยากจะได้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทั้ง4ออเดอร์ผมวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับหวังว่าทั้ง4ออเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆจะได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆไปนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับเห็นว่าคลิปดีดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระอยากจะติดตามคลิป EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิป EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับ